صباح المندرين. ايه ان بنو القسام جئناهم فولوا صاغرين. الله اكبر الله اكبر. سنشق حدود بوادينا ننسف اوكار اعادينا وستاتي كتائبنا زحفا وتحرر مصر كنبينا. ตั้งแต่อดีตการอันไกลพ้นคนที่มีสะพานในพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงไม่มีใครที่จะทรยศต่อผู้อาวุโสที่จะทรยศต่อครูอาจารย์ตลอดระยะเวลานับพันกว่าปีที่ผ่านมาคนรุ่นหลังๆได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะแสดงออกซึ่งการขอบคุณต่อครูอาจารย์ตลอดจนผู้อาวุโสที่ได้ปกป้องคุ้มครองสังคมให้คนในยุคหลังได้มีวิถีการดำรงชีวิตที่มีความสุขภายใต้บรรยากาศของอิสลามได้ทุ่มเททุกประการเพื่อที่จะได้ตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นด้วยการขอพรด้วยการทำอารวะทำอีซีกูโบอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรดาบรรพชนเหล่านั้นนับเป็นพันปีที่ได้ถือปฏิบัติกันมาแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าในปัจจุบันนี้มีผู้ก่อการร้ายที่อ้างตนว่าเป็นนักวิชาการของอิสลามเข้ามาปฏิบัติการสั่นคลอนอุดมการและการกตัญญูกตเวทีที่คนรุ่นหลังจะพึงมอบให้แก่บรรพชนของเขาในอดีตด้วยการออกมาตำหนิออกมาทำการโจมตีว่าความดีทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำกันอย่างสม่ำเสมอในทุกวาระโอกาสที่เรามีโอกาสได้มาทำการรวมตัวกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เป็นบิดอะห์เป็นเรื่องที่เป็นผิดเป็นบาปที่จะต้องได้รับการลงโทษจนยังผลให้ความเข้าใจของประชาคมมุสลิมในประเทศไทยในขณะนี้สับสนและสั่นคลอนนำไปสู่การแตกแยกในทางสังคมนำไปสู่วิกฤตศรัทธาที่มีต่อคุณูปการของบรรดาบรรพชนทั้งหลายที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่พวกเราผมจึงใคร่ที่จะขอถือโอกาสนี้ได้ทำการบรรยายพิเศษในส่วนต่างๆเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่พวกเราโดยทั่วกันท่านที่เคารพทั้งหลายครับขณะนี้ปัญหาเนี้ยได้แทรกซึมเข้าไปในทุกสังคมของมุสลิมภายหลังจากที่ได้มีความเจริญทางด้านวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีมีการนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปพูดไปนำเสนอโดยผ่านสื่อต่างๆแล้วก็ให้เกิดความสับสนกันขึ้นอย่างมากมายผมจึงอยากจะได้เรียนว่าขอที่จะเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในทางศาสนาเพราะที่สุดแล้วเมื่อได้ไปพิจารณาดูถึงที่มาตลอดจนข้อวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินต่างๆเหล่านั้นไม่เพียงแต่จะไม่ถูกต้องเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องที่ขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างตรงไปตรงมาสำหรับวินยูชนทั้งหลายที่จะสามารถสำเนียกและก็เข้าใจได้มันจะเป็นไปได้อย่างไรกับการที่หมู่มวลมุสลิมนับเป็นพันๆปีมาแล้ว
ที่เมื่อมีโอกาสได้มารวมตัวกันในกิจการที่มีความสำคัญท่านเหล่านี้ได้มาร่วมกันอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้มาร่วมกันกล่าวศอลาวาตให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาร่วมกันทำการขอพรให้พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานความเมตตาแก่ผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วได้โปรดอภัยแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้โปรดรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์ด้วยวินยูชนทั้งหลายย่อมจะเข้าใจได้ในทันทีเลยทีเดียวว่าต่อคำปรามาสและข้อบริภาพต่างๆที่มีผลในทางสั่นคลอนความมั่นคงของสังคมมุสลิมที่มีอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยจะเป็นไปได้อย่างไรคนที่ก้าวเข้ามาทำความดีมารวมกันทำความดีตามคำสอนตามการส่งเสริมของศาสนาอิสลามแต่ในวันนี้กลับจะต้องมาถูกตำหนิถูกประณามว่าเป็นคนทำบาปเป็นคนที่กระทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์เป็นคนที่จะต้องตกนรกได้รับการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้าถ้ามองให้ลึกลงไปผมก็อยากจะบอกว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่คนเหล่านี้พูดนี่ไม่อาจที่จะรับฟังได้เลยเท่ากับคนเหล่านี้กำลังบริภาพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับคนเหล่านี้กำลังบริภาพพระศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่หรือก็เพราะพระศาสดาไม่ใช่หรือที่พระองค์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พวกเราได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ทำการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการขอพรต่อพระองค์ในองค์การเป็นจำนวนมากแล้วเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาทำการประพฤติทำการปฏิบัติผู้ก่อการร้ายที่อ้างตนว่าเป็นนักวิชาการในปัจจุบันเนี่ยกลับมาบอกว่าสิ่งที่เราได้กระทำนั้นมันเป็นความผิดเราจะรับฟังได้อย่างไรดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้ฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ว่านี่เป็นหลักการของศาสนาซึ่งไม่มีข้อโต้แย้งแต่ประการใดทั้งสิ้นเรามาดูในส่วนของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในตัวบทได้ระบุไว้เป็นที่ชัดเจนว่าอิกรออูมาตะยัสซะรมินัลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตามความสะดวกของท่านจดจำส่วนไหนก็นำมาอ่านเจอส่วนไหนก็เอามาอ่านนะครับในขณะที่อีกตัวบทนึงได้ระบุว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยุฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาว่าพระผู้เป็นเจ้าหมู่มวลมาลาอิกะได้ทำการศอลาวาตให้แก่พระศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายพวกท่านจงทำการศอลาวาตและจงขอความสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ท่านนบีด้วยเถิดนี่เป็นพระบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพันกว่าปีมาแล้วที่มุสลิมที่มีศรัทธามั่นที่มีความรู้ที่ถูกต้องที่มีความเข้าใจในศาสนาได้ทำการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ทำการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนถึงกับในประเทศไทยของเราในอดีตการเราได้มีการริเริ่มให้มีการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยไม่ใช่มาสิ้นสุดที่ศูนย์บริหารในปัจจุบันนี้แต่ได้ริเริ่มมาโดยฝีมือของบรรพชนตั้งแต่สมัยของท่านจุฬาตุลสุวรรณศาสตร์ท่านอาจารย์รังสิตชาวนสิริซึ่งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในยุคนั้นในสมัยนั้นได้มีการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยระดับประเทศบนพื้นฐานของการยอมรับสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี
ในปีนี้การจัดงานมอลิกลางก็เพิ่งจะผ่านไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเป็นวิถีของอิสลามเป็นวิถีของมุสลิมไม่มีสิ่งใดที่เป็นความผิดเป็นความชั่วเจือปนอยู่เลยแม้แต่เล็กน้อยจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่เราได้กระทำนั้นคือการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคือการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีและคือการขอดุอาเป็นการสนองตอบพระบัญชาของพระองค์ที่ได้ระบุเอาไว้ว่าอุดอูนีอัสตะญิบละกุมจงขอจากข้าข้าจะตอบรับการขอของพวกท่านทั้งหลายสิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับคำสอนของอิสลามเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติก็เท่ากับเราได้ปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าตรงกันข้ามถ้าท่านจะไปดูข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยคนที่ไม่ยอมทำต่างหากเราที่เป็นคนบาปเพราะการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในหลายวาระก็ถือเป็นวาญิบเป็นฟัรดูเป็นภารกิจที่จะต้องกระทำไม่ทำถือว่าเป็นผิดเป็นบาปเช่นการอ่านฟาติฮะในการละหมาดเป็นต้นการอ่านซูเราะห์ต่อจากการอ่านฟาติฮะซึ่งถือว่าเป็นอดิเรกกิจหรือการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีซึ่งมีตัวบทหะดีษได้ระบุเอาไว้เลยทีเดียวว่ามามินมะลาอินลัมยัซกุรุลลอฮะฟีฮิวะลัมยุศ็อลลูอะลัยยะกานัตฮัชเราะตุนยามัลกิยามะซึ่งมีใจความว่าไม่มีที่ชนกลุ่มใดที่ไม่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ไม่มีการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีนอกจากเขาจะต้องประสบกับการขาดทุนในวันกิยามะห์ในหนังสือซูบุลสลามซึ่งอธิบายหะดีษบุลูกุลมารอมได้อธิบายหะดีษบทนี้ไว้ว่าโดยผลของหะดีษบทเนี่ยชี้ให้เห็นว่าหมู่มวลมุสลิมเมื่อมีโอกาสได้มาพบกันแล้วเมื่อมีโอกาสได้มาชุมนุมกันแล้ววาญิบจะต้องกล่าวศอลาวาตให้แก่ท่านนบีเพราะในหะดีษบทนี้บอกว่าถ้าไม่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซึ่งกินความหมายกว้างทั้งการอ่านอัลกุรอานการตัสบีห์การตะฮมีดการตะฮลีลที่เราอยู่ทำกันในอีซิกุโบนั่นแหละครับเป็นการปฏิบัติตามหะดีษบทนี้โดยตรงถือว่าเป็นวาญิบจะประสบกับการขาดทุนในวันกิยามะห์ซึ่งได้รับการอธิบายว่าจะต้องได้รับการลงโทษได้รับการอาซาบจากพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่ไม่ปฏิบัติกิจอันจำเป็นจะต้องทำการปฏิบัติซึ่งก็คือการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านซอนอานียังได้อธิบายต่อไปว่าการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้านั้นจะเกิดแต่เฉพาะคนที่ทำบาปเท่านั้นคนที่ทำบาปนั้นมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือคนที่ละทิ้งสิ่งที่เป็นฟัรดูจึงต้องได้รับการลงโทษประเภทที่สองคือคนที่ทำบาปตามที่ศาสนาได้กำหนดไว้ว่าเป็นผิดเป็นบาปจะต้องได้รับการลงโทษเมื่อคนที่เมื่อได้มารวมกันไม่มีการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีการกล่าวศอลาวาตให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วต้องได้รับการลงโทษตรงนี้แสดงให้เห็นว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็ดีการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีก็ดีในหมู่คณะนั้นเป็นวาญิบเพราะถ้าไม่ทำแล้วจะต้องได้รับการลงโทษในสัมปรายภพเป็นคำอธิบายที่เขียนไว้ชัดเจนมากที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสมัยหนึ่งเคยนำเรื่องนี้มาทำการสอนคือสอนหนังสือซุบุลสลามที่เรียบเรียงอธิบายฮะดีษโดยท่านซอนอานีแต่ผมไม่ทราบว่าได้มีการสอนไปจนกระทั่งมาถึงฮะดีษบทนี้หรือเปล่าถ้าได้สอนมาถึงฮะดีษบทนี้แล้วเนี่ยก็จะพบคำอธิบายที่ชัดเจนซึ่งไม่อาจที่จะตีความต่อไปได้เลยเสร็จแล้วเราไปดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานก็สอดประสานกันอย่างที่ผมได้ยกไปแล้วยะอัลลดีนอามันดูก่อนผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายศ็อลลูอะลัยฮิพวกท่านจงศอลาวาตให้แก่ท่านศาสดาวะยุศ็อลลิมูตัสลีมาและจงขอความสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่พระศาสดาตรงนี้ถ้ามามองในรูปของหลักวิชาแล้วคนที่ปฏิเสธการศอลาวาตปฏิเสธการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่มุมินนะครับยาอัลลอฮีนาอามานูเห็นไหมดูก่อนผู้มีศรัทธาทั้งหลายพวกท่านจงศอลาวาตและจงขอความสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ท่านนบีคนมุมินเท่านั้นที่ทำไอ้ที่ไม่ทำหรือห้ามไม่ให้ทำเนี่ยไม่ใช่มุมินอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเราไปดูความในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเป็นที่ชัดเจนไปสู่ประเด็นสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอันดีตั้งแต่เราเกิดมาเลยซึ่งเขาได้ทำมาเป็นเวลาช้านานแล้วก็คือการทำอิซิกุโบการทำอารัวการทำอิซิกุโบการทำอารัวสมัยที่คณะใหม่เขาเฟื่องฟูกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่บ้านผมรำคาญมันบอกว่าไม่มีหลักฐานในกุรอานไม่มีหลักฐานในฮะดีษอิซิกุโบเป็นภาษามาลายูมันจะไปมีหลักฐานในกุรอานในฮะดีษได้อย่างไรที่นาบตุนอิสลาที่บ้านผมเลยประกาศใหม่ขี้เกียจจะไปโต้ตอบในปัญหาปลีกย่อยแก่คนเหล่านี้บอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่เรียกว่าอิซิกุโบเราจะไม่เรียกว่าเป็นการทำอรวะแต่เราจะเรียกว่าเป็นการทำซิกรุลลอฮ์สิบกว่าปีมาแล้วที่นั่นจะเรียกซิกรุลลอฮ์เวลาละหมาดยานาซะห์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะประกาศว่าขอเชิญท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำซิกรุลลอฮ์มันก็คือคนละอันเดียวกันนั่นแหละครับคืออิซิกุโบนี่แหละครับเขาบอกว่าทำไม่ได้เขาบอกว่าทำไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้รับเชิญไปร่วมอภิปรายกับอาจารย์คณะใหม่พูดกันตรงๆเข้าใจง่ายนะครับไปร่วมอภิปรายกับคณะใหม่จนกระทั่งคนที่นั่งฟังก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการเจาะจงเกินไปลุกขึ้นมาชี้หน้าอาจารย์ที่กำลังอภิปรายกับผมเนี่ยซึ่งเป็นคณะใหม่นะบอกว่านี่ไงวันนี้ไงอาจารย์เข้ามาแล้วแกอยู่พูดตามวิทยุอยู่พูดที่โน่นที่นี่อย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้วันนี้อาจารย์เขามาแล้วเนี่ยถามเขาได้เลยที่แกอยู่ว่าไม่ถูกไม่ถูกนะมีอะไรบ้างถามเขาได้เลยโดยเฉพาะปัญหาอิซิกุโบเนี่ยปัญหาการทำเมาลิดเนี่ยถามเขาได้เลยบนเวทีเลยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้อาจารย์ที่นั่งร่วมอภิปรายกับผมก็ได้ตอบไปว่าผมไม่ได้พูดว่าทำไม่ได้เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ทำเพราะผมทำไม่เป็นเขาบอกเพราะผมทำไม่เป็นทีนี้เรามาดูในรายละเอียดประเด็นเนี่ยนะครับประเด็นเนี่ยที่อยู่พูดกันเนี่ยนอกประเด็นผมถึงเรียกว่าเป็นคนก่อการพวกก่อการร้ายไงที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อศาสนาอิสลามแล้วก็ต่อประชาคมมุสลิมถ้าจะพูดกันให้ชัดเจนประเด็นนี้ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ารูปแบบที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในการทำอิซิกุโบหรือเมาลิดเนี่ยไม่มีแบบอย่างมาจากท่านนบีไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่สุนนะของท่านนบีในประการที่สองเขาบอกว่าผลบุญที่ได้จากการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วนี่ก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากถอนไม้ท่อนไม้ซึ่งไม่มีประโยชน์ใดๆเลยแต่น่าเสียดายนะครับจะเป็นเพราะเขาไม่รู้ซึ่งก็แน่นอนแล้วก็คงไม่รู้ถ้ารู้จะไม่พูดแบบนี้
ถ้ารู้เขาจะไม่พูดแบบนี้ประเด็นแรกที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าไปเอาที่ไหนมาที่บอกว่าความดีเนี่ยความดีใดๆที่นบีไม่เคยทำเนี่ยเราจะทำไม่ได้ผมอยากจะถามว่ามึงไปเอาที่ไหนมาไม่มีในคำสอนของอิสลามไม่มีคำพูดใดๆของนักวิชาการที่โลกอิสลามได้ให้การยอมรับเขาได้ตัดสินออกมาในลักษณะอย่างนี้แต่เขากลับมีทัศนะที่ตรงกันข้ามเขาถึงกับวางออกมาเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาความเลยทีเดียวทฤษฎีที่เขาได้วางออกมานี้ก็คืออัตตัรกุไลซะบิฮุจญะตินว่าการละทิ้งหรือการไม่ทำของศาสดานั้นไม่อาจที่จะนำมาอ้างเป็นหลักฐานได้ไม่ใช่หลักฐานซึ่งก็คือไม่ได้หมายความว่าถ้านบีไม่ทำแล้วเราจะทำไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นความดีแล้วเนี่ยแม้นบีไม่ได้ทำเราก็สามารถที่จะกระทำได้ดูตัวอย่างนะครับในสมัยของท่านนบีปรากฏรายงานจากหะดีษซอฮีฮ์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวที่บรรดาอักครสาวกเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ได้กระทำในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำทำความดีในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำนี่ถ้าหากข้อเท็จจริงเป็นไปว่าอะไรที่นบีไม่ทำแล้วเราจะทำไม่ได้เนี่ยบรรดาซอบัตในอดีตเนี่ยย่อมไม่กล้าย่อมไม่บังอาจที่จะไปกระทำการใดๆในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำแต่บรรดาซอบัตเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เขาเข้าใจร่วมกันว่าในความดีต่างๆเหล่านี้ทำมากก็ได้มากไม่ทำก็ไม่แต่ไม่มีที่บอกว่าถ้านบีไม่ทำแล้วเราจะมาทำความดีต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับอย่างตัวอย่างที่ปรากฏรายงานจากหะดีษในการอ่านคุตบะห์ของท่านนบีนบีอยู่ยืนอยู่ที่ต้นอินทผลัมซึ่งมาเป็นเสาสร้างมัสยิดนบวีเอาทางอินพลัมมาทำเป็นหลังคาเมื่อมีผู้คนมากขึ้นบรรดาซอบัตจึงได้ริเริ่มสร้างธรรมาสน์สร้างมิมบัตขึ้นมามีบันไดสามขั้นนะครับแล้วเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกมาวางในมัสยิดเมื่อถึงวันศุกร์นบีออกมาทราบก็ขึ้นไปอ่านคุตบะห์บนมิมบัตในขณะที่ขึ้นไปบนมิมบัตเนี่ยมีปรากฏเสียงดังสนั่นพรั่นพรึงจากเสาอินพลัมตัวบทหะดีษระบุไว้ชัดเจนเพราะความผูกพันและความคะนึงหาที่มีต่อพระบรมศาสดาจนพระองค์ต้องลงมาทำการกอดแล้วก็ลูบปลอบประโลมจนในที่สุดเสาอินพลัมนี้ก็สงบนิ่งดังเดิมนี่เป็นกรณีแรกผมจะผ่านไปเร็วๆในกรณีที่สองนบีได้มาเป็นอิหมัมนำละหมาดเป็นหะดีษซอฮีฮ์ทั้งนั้นในขณะที่นบีเอติดานเงยศีรษะขึ้นจากรูกุอ์เนี่ยนบีจะกล่าวแต่เพียงว่าซะมีอัลลอฮุลิมัลฮะมีดะในเบื้องต้นกล่าวเพียงแค่นี้เท่านั้นแล้วก็ได้ละหมาดมาอย่างนี้เป็นเวลาช้านานนบีกล่าวแค่นี้เท่านั้นซะมีอัลลอฮุลิมัลฮะมิดะอัลลอฮ์ทรงได้ยินผู้ที่สรรเสริญพระองค์ปรากฏว่าในการละหมาดครั้งนั้นเนี่ยมีอัครสาวกที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยได้ต่อถ้อยคำตรงนี้เป็นการต่อในละหมาดเลยทีเดียวเมื่อนบีได้กล่าวซะมีอัลลอฮุลิมัลฮะมิดะบรรดาอัครสาวกได้ต่อทางด้านหลังบอกว่ารับบานาวะละกัลฮัมดุฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีได้ต่อนบีได้นำละหมาดไปจนกระทั่งจบเมื่อให้สลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหันกลับมาถามว่าใครเป็นผู้กล่าวถ้อยคำเมื่อสักครู่นี้ซอบัตท่านนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าเองท่านนบีได้ตรัสว่าเป็นที่ประทับใจเป็นยิ่งนักเป็นที่ประทับใจเป็นยิ่งนัก
ที่ข้าพเจ้าเห็นหมู่มวลมาลาอิกะห์จำนวนมากกว่า30ท่านด้วยกันต่างรีบร้อนแย่งกันจดบันทึกว่าใครจะเป็นคนแรกที่ได้จดบันทึกความดีนี้ลงไปจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเวลาเราเอียติดานเราจึงไม่ได้กล่าวแต่เพียงซามีอัลลอฮุลิมัลฮัมมิดาเท่านั้นเรากล่าวร็อบบานาละกัลฮัมดูหรือร็อบบานาวะละกัลฮัมดูฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีด้วยทำต่อหน้าต่อตานบีในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำถ้าหากว่าอะไรที่นบีไม่ได้ทำซึ่งเป็นความดีแล้วเราจะทำไม่ได้เนี่ยซอบัตเหล่านี้จะไม่บังอาจทำอะไรในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำแต่เนื่องจากความเข้าใจอันนี้มีมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นความดีแม้นบีจะไม่ได้เคยทำเลยแม้สักครั้งเดียวก็ตามเราสามารถที่จะกระทำได้เมื่อศาสนาเมื่อพระผู้เป็นเจ้ากำหนดว่านี่เป็นความดีแล้วก็มีพระประสงค์ที่จะให้หมู่มวลมุสลิมได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีนั้นโดยไม่อีนังขังขอบว่าความดีที่ได้มีการกำหนดไว้นั้นพระศาสดาเองซึ่งเป็นผู้นำคำสอนของพระองค์มาเผยแพร่จะได้กระทำหรือไม่กระทำเขาเข้าใจกันแบบนี้ท่านสังเกตอันหนึ่งนะครับนี่ไม่ได้เป็นการเพิ่มธรรมดานะแต่เป็นการเพิ่มในละหมาดไอ้ที่เราอยู่มาทำอีซีกูโบกันเนี่ยที่เรามาทำเมาลิดเนี่ยนี่เรามาทำนอกละหมาดทั้งนั้นเลยและทุกอย่างมันเป็นความดีมันยิ่งต้องทำได้มากกว่าเพราะนี่ไม่ใช่อยู่ในระหว่างการละหมาดการละหมาดนั้นมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์มีข้อจำกัดยังทำได้เลยถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นความดีสามารถเพิ่มลงไปได้ทันทีเรื่องนี้ในที่สุดนี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยเพราะความไร้เดียงสาในทางวิชาการของนักวิชาการผู้ก่อการร้ายอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรเวลาไปเจอกันหะดีษที่กล่าวเกี่ยวกับการตัสบีห์ในรุกูในสุญูดซุบฮานรบิลอาซีมซุบฮานรบิลอาลาเห็นว่าไม่มีวะบิฮัมดีฮีก็เลยออกมาประกาศเลยทีเดียวว่าไปเพิ่มไม่ได้เป็นอันขาดเลยทีเดียวนะเพราะในหะดีษไม่มีการเพิ่มวะบิฮัมดีฮีไม่มีการเพิ่มวะดีฮัมแวมดีผมกลับมาพอดีสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วก็ถูกขอร้องให้ไปสอนเรื่องนี้เป็นการเฉพาะโดยที่ไม่ได้มีตำราไม่ได้มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นบอกให้ผมดูว่าปัญหาที่มีการขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างและช่วยไปค้นคว้าหาหลักฐานออกมาเป็นตำรามาทำการอธิบายและเอามาสอนผมก็ทำให้โดยมาสอนที่สำนักจุฬาราชมนตรีตอนที่สมัยท่านอาจารย์ประเสริฐมหมัดมีหมู่มวลนักศึกษามาทำการศึกษาในแต่ละวันเนี่ยมากกว่า 2,000 คนจนห้องไม่จุต้องใช้โทรทัศน์วงจรปิดไปแต่ไปตามห้องต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีการพิมพ์ขายแต่ผมไม่ได้ขายหรอกนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าความเอาจริงเอาจังของผมความไม่ยอมของผมเนี่ยผมไปหามาจนได้เลยครับไปหามาจนได้ปรากฏว่ามีตัวบทหะดีษที่กล่าวเกี่ยวกับการตัสบีห์ในรุกูในสุญูดเนี่ยสามารถที่จะกระทำได้ถึง11รูปแบบด้วยกันไม่ใช่จะจำกัดอยู่เฉพาะที่ทำนี้อย่างเดียวแล้วหนึ่งในรูปแบบนั้นปรากฏว่าสมบูรณ์ด้วยวะบิฮัมดีฮีมีวะบิฮัมดีเป็นหะดีษซอฮีหะถูกต้องสมบูรณ์แบบและเมื่อผมได้นำเอาหะดีษบทนี้มาแสดงแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาพูดเรื่องนี้อีกเลยพูดไม่ได้แล้วล่ะครับถ้าพูดก็เท่ากับประจานตนเองว่าเป็นคนไร้เดียงสาในทางวิชาการในขณะที่หะดีษมีอยู่อย่างชัดเจนแล้วมาพูดได้ยังไงว่าไม่มีนอกจากพูดว่าไม่มีแล้วยังมาตำหนิด้วยใครที่มาอ่านมาบอกมากล่าวแล้วเนี่ยเป็นบาปเป็นบิดอะห์ต้องตกนรกเลอะเทอะเละเทะกันไปใหญ่เลยทีเดียวทุกปัญหาเป็นอย่างนั้น
โดยเฉพาะเนี่ยอย่างปัญหาที่ผมกำลังจะพูดถึงในคืนนี้ซึ่งก็มันมีเยอะแต่ว่าเอากันหลักๆที่ใกล้ตัวเราเนี่ยเรื่องการทำอรวาทำอิซิกุโบเนี่ยแน่นอนแล้วครับว่ารูปแบบในลักษณะอย่างนี้นบีไม่ได้ทำแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ได้ไปดูอีกหะดีษหนึ่งอีกหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษซอฮีหเหมือนกันเกิดขึ้นกับท่านบิลาลอิบนุรบะฮ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นมุอัซซินในสมัยของพระบรมศาสดาเนี่ยท่านบิลาลเป็นคนที่มีความรู้กล้าชิดนบีและเป็นคนที่มีความเคร่งครัดทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยท่านบิลาลจะทำการละหมาดสองรอกอัตเสมอซึ่งนบีไม่ได้ทำบรรดาซอฮาบะฮ์ต่างๆก็ไม่ได้ทำคนที่ทำนี่มีบิลาลอย่างเดียวเท่านั้นเองจนกระทั่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยได้รับคำชื่นชมกล่าวขานกันในหมู่บรรดาอัครสาวกบรรดาซอฮาบะฮ์เมื่อท่านบิลาลไปพบท่านนบีท่านนบีถามว่าท่านได้ทำเรื่องที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินมาข้าพเจ้าได้ยินมาว่าในทุกครั้งที่ท่านอาบน้ำละหมาดเนี่ยท่านจะต้องละหมาดสองรอกอัตเสมอท่านต้องละหมาดสองรอกอัตเสมอท่านบิลันก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้เกิดความประทับใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเนี่ยเมื่อข้าพเจ้าอาบนั้นละหมาดแล้วจะไม่ปล่อยให้นั้นละหมาดนี่มันสูญเปล่าข้าพเจ้าก็จะมาทำการละหมาดสองรอกอัตเสมอท่านนบีได้ให้การรับรองว่าท่านบิลาลเป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าได้ยินเสียงรองเท้าของท่านดังอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าในสวงสวรรค์ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองตำราฟิกทุกฉบับเนี่ยเมื่อพบหะดีษบทนี้เรียบร้อยแล้วจึงกำหนดลงไปเลยทีเดียวว่าเมื่ออาบน้ำละหมาดแล้วสุนัตให้ละหมาดสุนัตหลังการอาบน้ำละหมาดสองรอกะอ์ท่านบิลาลได้ทำในสิ่งที่นบีไม่เคยทำดังนั้นมันจึงไม่สำคัญหรอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนบีได้เคยทำหรือไม่ขอเพียงแต่ให้สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความดีตามอุดมการณ์ตามเจตนารมณ์ของศาสนาเท่านั้นสามารถที่จะกระทำได้เขาจึงได้วางออกมาเป็นทฤษฎีในทางอุซูลุลฟิกทฤษฎีที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาวิธีความแพ่งเลยทีเดียวโดยบอกว่าอัตฟัรกุไลซะบิฮุญญะห์การไม่ทำของท่านนบีนั้นไม่ใช่หลักฐานที่จะเอามาอ้างแล้วผมก็อยากจะถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมึงเอามาอ้างทำไมที่บอกว่าทำไม่ได้เพราะนบีไม่ได้ทำไม่มีเพราะหลักฐานในทางศาสนาเนี่ยท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วท่านจะเป็นคนโง่ไม่ได้นะครับเมื่ออยู่กับผมเป็นคนโง่ไม่ได้คนที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างเนี่ยเขาจะเข้าใจทันทีว่าข้อวินิจฉัยในทางศาสนาเนี่ยเวลาที่เขาตัดสินเนี่ยเขาเอาหลักฐานมาจากไหนที่เราเรียกกันว่าเป็นมัซซอดุลอะห์กามที่มาของบทบัญญัติเอามาจากไหนเอามาจากนี่ครับ1อัลกุรอาน1เอามาจากอัสซุนนะห์1เอามาจากอิจมะความเห็นสอดคล้องกันของนักวิชาการอีก1เอามาจากกิยาสคือการเทียบข้อตัดสินอีกประการหนึ่งมัซฮับทั้ง4มีความเห็นพ้องกันใน4ประการนี้บางท่านอาจจะไปเพิ่มเอาเกาลุสฮาบีด้วยเอาหะดีษมุรซันด้วยมาเป็นหลักฐานนะครับยิ่งกว่าของมัซฮับซาฟีด้วยซ้ำไปเอาอิสติฮซานด้วยเอาอัลมาลูอะฮลิลมะดีนะห์การปฏิบัติของชาวมะดีนะห์เนี่ยมาเป็นหลักฐานในทางศาสนาด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนั้นน่ะไม่มีเลยที่ใครเขาจะเอาการไม่ทำของนบีมาเป็นหลักฐานนะครับไม่มีเลยแล้วมึงมาอ้างทำไมมึงไปเอามาจากไหนผมถามมานานแล้วมันตอบผมไม่ได้นะครับเนี่ยดังนั้นเมื่อนี่ไม่ใช่หลักฐานข้อวินิจฉัยของคุณที่บอกว่านบีไม่ทำเราทำไม่ได้นั้นก็เป็นอะไร
เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ได้มีที่มาจากหลักฐานไงเป็นหลักฐานที่ใช้ไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรามาดูอีกทีอีกอันหนึ่งรู้สึกผมจะได้เคยพูดกับท่านทั้งหลายแล้วอันดับแรกเนี่ยต้องมาเข้าใจก่อนว่าซุนนะคืออะไรบิดอะห์คืออะไรแล้วพวกนี้เนี่ยที่กำลังพูดกันอยู่ในขณะเนี้ยถ้าท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าคนที่ทำบิดอะห์ตัวจริงเนี่ยเป็นใครท่านไม่ต้องมาประวันพันพึงว่าจะเป็นพวกเราพวกเราไม่ใช่อย่างแน่นอนแต่วันนี้ผมจะมาบอกกับท่านทั้งหลายว่าไอ้พวกที่ทำบิดอะห์ที่แท้จริงเนี่ยคือพวกมันไม่ใช่พวกเราเรามาดูคำจำกัดความของคำว่าบิดอะห์ดูตรงนี้ก่อนนะครับบิดอะห์เนี่ยตามอิสติลาห์หมายถึงมาอุฮดิซะมาอุฮดิซะอะลากิลาฟิลฮักกิลมุตะลักกออันรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะจูอิลาดีนันกอวียันวะซิรอตันมุสตะกีมานี่คือบิดอะห์ที่บอกว่าดอลลาร์ละแล้วก็ต้องตกนรกนี่แหละครับความหมายก็คือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในหนทางที่ขัดแย้งกับคำสอนที่ได้รับมาจากพระบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ประเด็นที่หนึ่งแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราทำมันจะเป็นบิดอะห์ก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปขัดแย้งกับคำสอนที่เราได้รับมาจากท่านนบีคำสอนในที่นี้ก็หมายถึงจากอัลกุรอานนะครับจากอัลกุรอานจากสุนนะของท่านนบีจากอัสับร่องรอยต่างๆจากอิจมะของนักวิชาการซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานเนี่ยประเด็นมันจึงอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปขัดแย้งกับหลักฐานเหล่านี้หรือเปล่าถ้าขัดแย้งนี่เป็นองค์ประกอบประการที่หนึ่งที่จะเป็นบิดอะห์เมื่อขัดแย้งแล้วเนี่ยวะยูอิลาดีนันกอวียันไอ้คนที่ทำเนี่ยไม่เพียงแต่มันทำโดยการขัดแย้งเท่านั้นแต่มันยังถือว่านี่เป็นศาสนาด้วยเป็นศาสนาที่เที่ยงตรงนะครับวะจูอิลาดีนันกอวียันวะซิรอตันมุสตะกีมาและเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงแสดงว่าองค์ประกอบของพิธีกรรมที่จะเป็นบิดอะห์ได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ2ประการ1สิ่งที่ทำนั้นขัดกับคำสอนในทางศาสนา2เมื่อขัดแล้วยังตาบอดอยู่อีกมาทึกทักมาเข้าใจว่าไอ้ที่ผิดนี่แหละมันคือศาสนาอันเที่ยงตรงนี่ไงครับที่ผมบอกว่าพวกมันไม่ใช่พวกเราที่กำลังทำบิดอะห์เพราะอะไรเพราะตอนนี้มันกำลังมาตัดสินว่าคนที่อ่านอัลกุรอานคนที่ศอลาวาตให้แก่ท่านนบีคนที่ทำการขอดุอาที่เรามาใส่ไว้ในอิซิกุโบก็ดีใส่ไว้ในพิธีเมาลิดก็ดีเนี่ยมันบอกว่าเป็นบิดอะห์ไงมันบอกว่าเป็นบิดอะห์มันบอกว่าเป็นบิดอะห์แสดงว่าการยึดถือของมันนั้นขัดกับคำสอนของศาสนานี่เป็นประการที่หนึ่งในประการที่สองนอกจากขัดต่อคำสอนการตัดสินของเขาขัดต่อคำสอนของศาสนาแล้วเขายังกลับถือว่าไอ้ที่เขาตัดสินนี่แหละมันเป็นศาสนาที่ถูกต้องและเที่ยงตรงต้องเอาตามนี้เท่านั้นนี่แหละครับบิดอะห์ตัวจริงแล้วมุบตะดีอะห์ตัวจริงแล้วผมถึงได้พูดตั้งแต่แรกว่าตัดสินได้ยังไงพูดได้ยังไงว่าคนที่ทำอีซิกุโบเนี่ยเป็นทำบาปดอลาล่าต้องตกนรกในขณะที่สิ่งที่เราทำเนี่ยดีทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์ก็บอกว่าดีรอซูลก็บอกว่าดีมีแต่มึงก็บอกว่าไม่ดีตรงไปตรงมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้ทอดสะพานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าดีแล้วเนี่ยแม้นบีจะไม่ได้ทำนะเราก็ทำได้ซอบัตเขาได้ทำต่อหน้าต่อตานบีมาแล้วแล้วนบีก็ยอมรับเขาไม่มีใครเขาเข้าใจอย่างที่พวกคณะใหม่เข้าใจว่าถ้านบีไม่ทำแล้วทำไม่ได้เสร็จแล้วการพูดในลักษณะอย่างนี้ก็ยังขัดกับหลักความเป็นจริงเพราะว่าซุนนะของท่านนบีก็มีความหมายไม่ได้แคบอย่างที่มันว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันว่าเลยมันบอกว่าไม่ใช่ซุนนะไม่ใช่ซุนนะเพราะมันไม่เข้าใจซุนนะไงมันไม่เข้าใจซุนนะคืออะไรซุนนะก็คือมาอูดีฟลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิลินเอาตักรีรินซุนนะก็คือสิ่งที่ระบุว่าเป็นคําพูดของท่านนบีเป็นการกระทําของท่านนบีเป็นการยอมรับของท่านนบี3เลยเห็นมั้ยครับคําพูดการกระทําและการยอมรับนี่คือคนมีความรู้เขาไม่ได้ไปยึดการปฏิบัติของท่านนบีอย่างเดียวว่าเป็นซุนนะถ้านบีไม่ปฏิบัติแล้วเรามาปฏิบัติไม่ใช่ซุนนะมันเข้าใจแค่นั้นจริงๆนะครับมันถึงเรื่องเอาการไม่ทําของนบีมาเป็นตัวอ้างในขณะที่ซุนนะของท่านนบีเนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะการกระทําเท่านั้นบางอย่างนบีไม่ได้ทําแต่นบีพูดสั่งให้เราทําไงสั่งให้เราทําบางอย่างนบีไม่ได้ทําคนอื่นทําแล้วนบียอมรับว่าสิ่งที่ทํานั้นถูกต้องแต่นบีไม่เคยทําเลยเห็นมั้ยแล้วมันยังมีต่อไปอีกในคําพูดของท่านนบีบอกว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดียินวะอับดูอะลัยฮาบินนะวาจิซว่าเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามซุนนะของฉันและเป็นหน้าที่ของพวกท่านต้องปฏิบัติตามซุนนะของบรรดาคอลิฟะห์ผู้ชาญฉลาดนบีได้ขยายซุนนะออกมาอีกนะครับตรงนี้แสดงว่าซุนนะนั้นไม่ได้หมายถึงคำพูดการกระทำและการยอมรับของท่านนบีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคำพูดการกระทำและการยอมรับของบรรดาคอลิฟะห์ผู้ชาญฉลาดอีกด้วยโดยเหตุนี้นี่จึงไม่ต้องไปแปลกใจไม่ต้องไปแปลกใจเมื่อนบีได้วะฟาตไปแล้วเนี่ยนะครับท่านอุมัรจึงได้มากำหนดละหมาดตะรอวีห์20รอกาตให้ทำเป็นหมู่คณะในขณะที่นบีไม่ได้มีการกำหนดไว้อย่างนี้เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักวิชาการทุกคนยอมรับแล้วก็ได้ถือปฏิบัติกันมาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันไปดูที่นครมักกะไปดูที่กรุงไคโรมัสยิดหลักๆเนี่ยเขาละหมาด20ทั้งนั้นนะเขาศรัทธาต่อสิ่งนี้เขาปฏิบัติตามรอซูลว่าให้ปฏิบัติตามซุนนะของบรรดาคอลิฟะห์ด้วยอุมัรเมื่อได้กำหนดมาแล้วอุมัรก็ยอมรับนะครับว่าท่านเป็นผู้กำหนดจนถึงกับบอกว่าเนี่ยมาติลบิดอะตุฮาดีฮีบิดอะที่ดีที่สุดก็คือนี่แหละตรงนี้ก็อีกเหมือนกันเป็นการตีแสกหน้าพวกคณะใหม่ที่พวกมึงอยู่บอกว่าบิดอะห์มีอันเดียวดอลาลาต้องตกโดนแล้วไม่ใช่นี่อุมัรกำลังบอกว่ามีบิดอะห์ที่ดีคือการละหมาดตะรอวีห์ร่วมกันเป็นหมู่คณะนี่ไงไม่ต้องมาถามว่าระหว่างมึงกับอุมัรเนี่ยกูจะเชื่อใครมึงไม่ต้องมาถามกูไม่เชื่อมึงอยู่แล้วนะครับพูดกันตรงๆเป็นแบบนั้นนะครับเนี่ยผมจึงต้องพูดอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยเพื่อให้ผู้ที่เสพการสื่อสารในทางวิชาการจากพวกคณะใหม่เนี่ยอย่าเป็นคนโง่นะครับใครที่เชื่อนะโง่ผมบอกไว้ได้เลยไม่แตกต่างอะไรไปจากเดรัจฉานที่เขาเอาสะพายมาเจาะรูจมูกแล้วก็จูงไปขออนุญาตที่พูดตรงๆอย่างนี้เพราะสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่ในขณะนี้มันคือหลักฐานที่เด็ดขาดและผมไม่ต้องการผมไม่ต้องการให้ท่านที่มีปัญญาน้อยต้องตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้และผมถือว่าผมมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องแล้วก็คุ้มครองท่านทั้งหลายผมจึงได้ออกมาพูดนี่ไงเพื่อต้องการที่จะปกป้องสร้างความเข้าใจแก่ท่านทั้งหลายโดยไม่ได้มีการเกรงเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกประโยคทุกคำที่ผมพูดไปเนี่ยมาจากหลักฐานทั้งนั้นซึ่งท่านก็ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะที่ผมกำลังพูดอยู่ในขณะนี้เรามาดูการทำอิซิกุโบการทำอิซิกุโบเนี่ยมีแบบแผนมาตั้งแต่สมัยของท่านนบีปรากฏหะดีษซอฮีฮ์โดยการรายงานของท่านบุคอรีได้บอกเอาไว้ว่าอันนะอับบาฮูรอยรอ
กอราอัลกุรอานมินฮุนาอิลาฮุนาวะมินฮุนาอิลาฮุนาฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิมาฟันตะซาลิกกอลาอุคอลลิตุตอยยิบะบิตอยยิบิกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอดอะห์ซันตะดูตรงนี้นะครับว่าอบูฮุเรเราะห์นั้นได้อ่านอัลกุรอานจากตรงนี้ไปจบตรงนี้แล้วก็อ่านจากตรงนี้ไปจบตรงนี้อ่านจากตรงนี้ไปจบตรงนี้ไม่ได้อ่านต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นจนจบแต่เลือกอ่านเฉพาะบางจุดบางจุดบางจุดเอามาผสมปนเปกันเมื่อนบีได้ยินได้ฟังนบีก็บอกว่าทำไมท่านจึงทำแบบนี้อบูฮุเราะห์ก็ตอบกับท่านนบีว่าข้าพเจ้าเอาของดีมาปนกับของดีเอาของดีมาปนกับของดีคนที่เรียนวิชาอุซูลุตัฟซีรจะรู้ว่าในกุรอานนั้นมีองค์การฟาดิลมีองค์การมักดูลนะครับในอัลกุรอานนั้นตัวบทหะดีษได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าซูเราะห์ใดเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญมากอย่างเช่นซูเราะห์ฟาติฮะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เท่ากับอ่านอัลกุรอาน1จบอ่านกุรอานสามครั้งเท่ากับตะดิลกุรอานก็คือเท่ากับการอ่านอัลกุรอาน1จบโดยเหตุนี้แหละแล้วก็ในอายะห์กุรซีช่วงแรกของบักเราะห์ช่วงท้ายของบักเราะห์ล้วนมีหะดีษระบุไว้อย่างนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนเป็นองค์การที่ดีที่สุดเขาจึงเลือกเอาองค์การที่ดีที่สุดมาอ่านในเวลาที่จำกัดตัดตอนมาเลยท่านคงได้ยินว่ามีการต่อว่าในลักษณะนี้ใช่ไหมครับนี่ไงตัวบทหะดีษเขาทำกันมาโดยนบีก็ได้ให้การยอมรับด้วยเมื่อนบีถามเขาก็บอกว่าข้าพเจ้าเอาของดีมาอ่านรวมกับของดีนบีบอกว่าท่านทำดีมากเป็นการยอมรับจากท่านนบีเลยทีเดียวว่าการอ่านอัลกุรอานในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการอ่านที่ถูกต้องในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็ได้พัฒนามาเป็นอีซีกูโบมาเป็นการทำอารวาเราจะสังเกตได้เลยทีเดียวเวลาเราเริ่มทำอารวานี่เราดำเนินตามตัวบทหะดีษทุกอย่างเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ขอขั้นตรงนี้นิดนึงเขาอยู่พูดกันว่าที่เรามาทำเนี่ยบุญมันไม่ถึงคนตายท่านทราบไหมบุญคืออะไรพวกเขาทราบไหมบุญคืออะไรก่อนที่จะบอกว่าบุญมันถึงคนตายไม่ถึงคนตายเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าบุญนี่มันคืออะไรถ้าไม่รู้แล้วมาตัดสินมันไม่ได้มันไม่ได้นะครับบุญนักวิชาการเขาก็ไปดูในหนังสือเขามีหนังสือตารีฟาตของท่านยุรยานีเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการให้คำกับความเวลาไปเปิดดูคำว่าอัสวาบเนี่ยหนึ่งเขาก็จะบอกว่าอัสวาบนี่คืออะไรอัสวาบนี่ก็คือมายัสตฮิกุบิรุรอห์มะวัลมักฟิรอมินัลลอฮิตะอาลานะครับวัสฟาอะตมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผลบุญนั้นก็คือสิ่งที่สมควรจะได้รับความเมตตาได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะได้รับการซะฟาอะฮ์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอาคิเราะห์นี่คือบุญดังนั้นปฏิบัติการอะไรก็ตามที่เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยคนตายได้รับการอภัยเช่นการขอดุอาอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าคนตายได้บุญเพราะได้รับการอภัยมักฟิเราะห์อะไรก็ตามที่เราทำไปแล้วเนี่ยคนตายได้รับเราะห์มะห์ได้รับความเมตตาแสดงว่าคนตายได้รับกุศลผลบุญและเราก็รู้กันเป็นอันดีว่าที่ใดที่มีการซิกรุลลอฮ์ที่ใดที่มีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่นั่นเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์จะลงถ้าไปอ่านกันต่อหน้าแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องไปขอดุอาให้ผลบุญไปถึงหรอกคนตายได้อยู่แล้วเพราะเราะห์มะห์ลงเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์เมื่อเสียงอัลกุรอานได้ดังขึ้นจนกระทั่งส่งเสริมให้ไปมีการอ่านยาซีนกันที่กุโบไปอ่านอัลกุรอานกันที่กุโบอิหม่ามซาฟีอีบอกว่าถ้าจะอ่านได้ทั้งจบเล่มเลยก็ยิ่งดีใหญ่นี่จึงเป็นที่มาของการเฝ้ากุโบไปอ่านกุรอานกัน
ยิ่งมากก็ยิ่งดีทำไมไปอยู่ในกุโบนี่มันผิดยังไงเรียกกันเราว่าเฝ้ากุโบแต่เขาไปเฝ้ากันจริงๆหรือเปล่าเขาไม่ได้ไปเฝ้าคนตายที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อเขาจะได้อ่านอัลกุรอานเป็นจบๆไปเลยทีเดียวเราะห์มะห์ก็จะลงตลอดเวลาเมื่อเสียงอัลกุรอานได้ดังขึ้นต่อหน้าคนตายที่มีอยู่แล้วได้กันทั้งกุโบนั่นแหละครับที่เสียงอัลกุรอานไปถึงไม่ได้มีข้อโต้แย้งในทางนักวิชาการทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าบุญคืออะไรเนี่ยเราก็เข้าใจได้ง่ายๆเลยทีเดียวว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผู้ตายจะได้ประโยชน์จากเราไหมถ้าผู้ตายได้รอห์มะห์ผู้ตายก็ได้บุญถ้าผู้ตายได้มักฟิรอห์ได้การอภัยผู้ตายก็ได้บุญนะครับเราขอจากอัลลอฮ์ให้อภัยให้แก่คนตายแล้วนบีบอกว่าอัลลอฮุมักฟิรลิฮัยยินาวะมัยยิตินาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดอภัยให้แก่หมู่มวลมุสลิมที่ยังมีชีวิตอยู่และหมู่มวลมุสลิมที่ได้ตายไปแล้วเมื่ออัลลอฮ์รับการขอดุอาซึ่งรับแน่ๆอยู่แล้วคนตายก็ได้รับการอภัยคนตายก็ได้บุญจากการขอดุอาของท่านนบีเห็นไหมถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญคืออะไรแล้วมันก็จะเข้าใจง่ายเอาอีกแล้วเขาก็มากันแหนกันแหนบอกว่าแล้วทำไมจะต้องมานั่งตีวงกันด้วยแล้วก็ทำไมจะต้องมาอ่านพร้อมกันด้วยผมก็อยากจะถามว่ามึงไปหาหลักฐานมาสิว่าไอ้ที่เขามานั่งตีวงกันเพื่อจะซิกรออ่านกุรอานเนี่ยมีตรงไหนบ้างเขาห้ามเอาไว้นะครับไม่มีหรอกครับมีแต่รับรองเอาไว้เดี๋ยวผมจะเอาหะดีษมาบอกมีแต่รับรองเอาไว้ให้ทำแบบนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำนะครับท่านอย่านั่งหันไปในทางเดียวกันท่านต้องตีวงต้องตีเลยทีเดียวนี่เป็นซุนนะของท่านนบีแต่มันบอกว่าไม่ใช่ซุนนะนะครับไปดูหะดีษที่รายงานโดยท่านมุสลิมว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอรอญะอะลาฮะลักะตินมินอัศฮาบิฮีนะครับว่าท่านนบีเนี่ยได้ออกไปที่การตีวงของบรรดาซอบัตของพระองค์อย่างนี้เลยที่จะไปดูในหะดีษในหนังสือริยาลุซอลิฮีนนะครับจะเอามากล่าวไว้อย่างนี้เลยทีเดียวเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านมุสลิมแน่นอนเป็นหะดีษที่ซอยะตีวงท่านนบีก็กล่าวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอัจลัสกุมฮาฮุนาว่าสิ่งใดหรือที่เป็นเหตุทำให้ท่านทั้งหลายต้องมานั่งกันแบบนี้ก็ลูยาลัสนานัสกุรุลลอฮะนัสกุรุลลอฮะนะครับว่าพวกเราได้มานั่งล้อมวงกันก็เพื่อที่จะได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮีมาอัจละซะกุมอิลลาซากะนบีก็ถามต่อไปว่าสาบานต่ออัลลอฮ์ได้ไหมว่าไม่มีอะไรทำให้พวกท่านต้องมานั่งกันอย่างนี้นอกจากเพื่อที่จะทำการรำลึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาก็ตอบว่านะแน่นอนเรามานั่งกันเพื่อที่จะทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์ท่านนบีก็ได้พูดตอบไปว่าก็ละลัมอัสตะฮลิบกุมตุฮมะตัลละกุมวะลากินอัคบารอนีญิบรีลอันนัลลอฮะตะอาลาซะกะรอกุมยูบาฮีบิกุมุลมะลาอิกะฮ์เอากะมากอลซึ่งมีใจความว่าข้าพเจ้าไม่ได้ขอให้พวกท่านสาบานเพื่อที่จะตำหนิติเตียนพวกท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่ว่าท่านญิบรีลได้มาบอกแก่ข้าพเจ้าว่าอัลลอฮ์ได้นำพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปอวดอ้างต่อหมู่มวลมาลาอิกะฮ์ซึ่งเป็นการรับรองว่าไอ้การออกมานั่งตีวงกันเพื่อทำซิกุลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐจนอัลลอฮ์ได้นำเอาหมู่มวลมนุษย์ที่ได้นั่งตีวงกันทำซิกุลลอฮ์เนี่ยไปอวดอ้างแก่บรรดามาลาอิกะฮ์ว่าดูสิพวงเบาของข้ามันรักข้ามันรำลึกถึงข้านะครับนี่หลักฐานตีวงนะครับเรามาดูการอ่านกุรอานพร้อมๆกัน
การอ่านอัลกุรอานของพระองค์ก็มีหะดีษซอฮีหะที่รายงานโดยท่านมุสลิมเหมือนกันบอกว่ามาอิจตมาอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยัตลูนกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนบัยนะฮุมอิลลานะซะลัตอะลัยฮิมิสฮิมุสซะกีนะห์นะครับวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์วะฮัฟฟะตอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์วะซะกะรอมุฮุมวะซะรกอฮุมวะซะกะรอฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะฮุมเราว่าผู้มุสลิมซึ่งมีใจความว่าไม่มีที่ชนกลุ่มหนึ่งที่ได้มารวมกันแล้วต่างก็ได้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต่างก็ได้ศึกษาในพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้นอกจากความสงบมั่นจะหลั่งมายังพวกเขาเมตตาของอัลลอฮฺจะถูกประทานมาสู่พวกเขาและมาลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมอบอ้อมพวกเขาเอาไว้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำพวกเขาไปเอ่ยอ้างต่อหมู่มวลมาลาอิกะห์นี่เป็นหะดีษซอฮีหะที่รายงานโดยมุสลิมจากหะดีษบทนี้นักวิชาการทุกคนบอกไว้เลยทีเดียวว่านี่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการอ่านอัลกุรอานพร้อมกันเป็นหมู่คณะนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาให้การสนับสนุนไม่ต้องมานั่งอ่านทีละคนอ่านพร้อมๆกันเลยดีกว่ามานั่งอ่านทีละคนด้วยซ้ำนะครับมีความสุขมากกว่าอ่านพร้อมๆกันในหมู่คณะนี่คือหะดีษบทนี้จนกระทั่งกอลัสชาฟิอีวัลอัสฮาบุอันนากิรออะตัลกุรอานมุจตามีอีนมุสตะฮับบะตุนบิดดะลาอิลิซอฮิรอว่าอามัลิสซาลาฟีวัลคอลัสซึ่งมีใจความว่าท่านอิหม่ามซาฟีได้ให้ทัศนะว่าการอ่านอัลกุรอานพร้อมๆกันเป็นหมู่คณะนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาให้การสนับสนุนโดยอาศัยหลักฐานที่ชัดเจนและหลักฐานจากการกระทำของชาวซาลัฟและชาวคอลัฟอิหม่ามซาฟีพูดเองเอามาจากหะดีษบทนี้แหละครับนี่คือการอ่านอัลกุรอานพร้อมกันที่เราทำอิซิกโบนเราทำอะไรบ้างไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เลวเลยแม้แต่อย่างเดียวก่อนจะเริ่มทำเราก็จะบอกแล้วว่าอิลาฮะดรตุนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิลาอัรวาฮิอัลกุบูรเห็นมั้ยเราก็จะตรงนี้เป็นการตั้งเจตนาเพื่อที่จะบอกกล่าวให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำต่อไปเนี่ยเราทำเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนที่ตายไปแล้วไม่ใช่เราเข้าไปในกูโบเพื่อจะปลุกผีปลุกวิญญาณอย่างที่พวกมันว่าไม่ใช่อินนามัลอามาลูบินเนียการกระทำนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาเมื่อเรามีเจตนาที่จะทำเพื่อให้คนตายได้ประโยชน์จากการกระทำของเราเราก็ต้องตั้งเจตนานักวิชาการเขาจึงบอกเลยว่าความดีที่เราได้กระทำเนี่ยจะมีผลถึงผู้ตายนั้นจะมีผลถึงผู้ตายนั้นในประการหนึ่งประการใดต่อไปนี้หนึ่งมีเจตนาทำให้แก่คนตายเราถึงต้องมาเริ่มอย่างนี้นะตั้งเจตนากันก่อนว่าเราจะทำเพื่ออะไรหรือถ้าไม่ได้ตั้งเจตนาหรือเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราขอดุอาให้นี่เป็นประการที่สองคนตายจึงจะได้ประโยชน์หรือถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำทั้งสองอย่างนี้เราก็ไปทำต่อหน้าคนตายคนตายก็จะได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดได้ประโยชน์ตั้งเจตนาคนตายไม่ต้องอยู่ในกูโบนั่นแหละนะครับเราเจตนาอันนี้ถึงคนตายเป็นการบอกโดยตรงหรือเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงขอดุอาอัสติบนัลลอฮุมมาอาลากิรออตินาฮาบิฮิซาวาบันยาซีลาเห็นไหมครับว่าขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดประทานผลบุญให้กับสิ่งที่เราได้อ่านเนี่ยอย่างมากมายด้วยเถิดเสร็จแล้วเราก็ขอต่อไปว่าเอาซิลิลละฮุมมาซาวาบาซาลิกะอิไลฮิมขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ผลบุญต่างๆเหล่านี้ได้ไปถึงหมู่มวลผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเถิด
ห็นไหมเราขอดุอาคนตายก็ได้ประโยชน์เขาสรุปไว้เป็นที่เรียบร้อยผมจึงอยากจะได้เรียนนะครับได้เรียนกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏอยู่ในตำรับตำราต่างๆได้ปรากฏอยู่ในตำรับตำราต่างๆแล้วก็ผ่านการเรียนรู้มาและแน่นอนสิ่งที่อยู่ในตำราต่างๆเหล่านี้แม้จะไม่ได้มีบอกว่าเอาหลักฐานมาจากฮะดีษบทไหนอัลกุรอานบทไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วต้องมีที่มาจากอัลกุรอานจากอัลฮะดีษทั้งสิ้นไม่งั้นนักวิชาการจะไม่กล้ากำหนดลงไปว่านี่เป็นบัญญัติในทางศาสนาแล้วก็ได้ผ่านการตรวจสอบผ่านยุคผ่านสมัยมาโดยไม่มีใครโต้แย้งยังเก่งนะครับเขามีความเคารพซึ่งกันและกันอย่าลืมว่าในปัญหาใดๆที่ไม่มีตัวบทระบุชัดในกุรอานในอัลฮะดีษเนี่ยที่ไม่มีตัวบทระบุชัดเนี่ยนะครับการตัดสินนั้นจะเกิดขึ้นด้วยผลของการอิจติฮาดหรือการวิเคราะห์ในวิชาฟิกนั้นจึงเป็นวิชาที่ได้มาจากความเข้าใจไม่ได้ได้มาจากดาเลนควอบอีแต่อย่างใดทั้งสิ้นต้องได้มาจากดาเลนซอนนี่มันถึงจะเรียกว่าเป็นฟิกฟิกฮุวัลฟะคือความเข้าใจอะไรที่มันมีหลักฐานชัดเจนนั่นไม่ใช่ฟิกนั่นเป็นบทบัญญัติโดยตรงจากอัลลอฮ์และก็รอซูลแต่มาเป็นฟิกเรียกมาเป็นฟิกก็เพราะว่าการตัดสินนี้ได้มาจากความเข้าใจความเข้าใจของนักวิชาการแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปจึงมี4มัซฮับน่ะเห็นไหมครับมีมากกว่า4มัซฮับเสียด้วยซ้ำไปเสร็จแล้วแม้แต่ในมัซฮับเดียวกันเนี่ยตำราเหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบมาเวลาเขาเขียนตำราขึ้นมาเนี่ยแรกๆเลยเขาเขียนตัวมาตันไอ้ที่เขาเขียนตัวมาปั่นขึ้นมาเนี่ยเป็นคำสอนเฉยๆไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษเนี่ยท่านอย่าได้คิดนะว่ามันไม่มีหลักฐานมาจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษเมื่อเขาเขียนเป็นตัวมาปั่นขึ้นมาอย่างมาตันอาบีสุญะอย่างนี้เป็นต้นนะครับฟิกของมัซฮับซาฟีอีเนี่ยเสร็จแล้วนักวิชาการในยุคหลังเนี่ยเขายอมรับในส่วนนี้เขามาทำคำอธิบายจากอาบีสุญะมาเป็นฟัตฮุลกอรีบอธิบายไปก่อนชั้นหนึ่งจากฟัตฮุลกอรีบมากลายเป็นหนังสือบาจูรีอธิบายมาอีกชั้นหลายชั้นเขาอธิบายกันมานะครับเขาอธิบายกันมาผ่านยุคผ่านสมัยมาเนี่ยเป็นพันๆปีเนี่ยไม่ได้ไปหักล้างเลยและหลากหลายทัศนะที่เกิดขึ้นในเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ตำหนิกันอีกเหมือนกันถ้าข้อวินิจฉัยไม่เหมือนกันแต่เขาจะมาระบุแต่เพียงว่ากลนี้เป็นกลมอตมะเนื่องจากมีหลักฐานที่ชัดเจนกว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่ากลนี้หลักฐานเจือจางเบาบางเขาก็เลยเรียกว่าเป็นกลดออิฟแต่เขาไม่ได้ไปบอกว่ามึงไอ้บิดอาต้องตกนรกไม่มีเขาเคารพกันอัลอิจติฮาดุลลายุงกอดุบิลอิจติฮาดการวิเคราะห์นั้นไม่อาจถูกหักล้างได้โดยการวิเคราะห์ไม่มีใครดีกว่ากันเขาเพียงแต่มาตัดเยะเท่านั้นเองว่าอันนี้มอตมัดอันนี้เป็นดออีฟยังคงอยู่ในตำราและถามว่าเราจะปฏิบัติตามกลใดๆได้หรือไม่ได้ในเรื่องของการปฏิบัติทำตามกลดออีฟได้อย่างเช่นท่านไปตะวัฟไปตุลอยอย่างนี้เป็นต้นต้องมีน้ำละหมาดกลัวจะเสียละหมาดกลัวจะเสียน้ำละหมาดแล้วก็การตอบใบตุลอก็จะต้องเสียด้วยก็ไม่ต้องไปหาที่มัซฮับไหนหรอกครับเอาในมัซฮับซาฟีอีเนี่ยก็มีคนดออีฟบอกว่าคนดออีฟบอกว่าเราไปกระทบเขาน่ะเราเสียน้ำละหมาดแต่ถ้าเขามากระทบเราเนี่ยเราไม่เสียน้ำละหมาดก็ท่านเดินก็ระวังแล้วกันอย่าไปกระทบใครเข้าแต่ถ้าโชคดีมีใครมากระทบเราก็ไม่เสียน้ำละหมาดปฏิบัติตามกลดออิฟปฏิบัติตามกลดออิฟได้เลยเพราะนี่คืออิบาดะห์ที่เราทำต่ออัลเลาะห์ไม่ต้องให้มันยากลำบากนะครับจิตใจเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดได้เลยเพียงแต่ว่าเวลาจะฟัตวาเวลาจะตัดสินนั้นโดยมารยาทให้ตัดสินโดยกลมุตะมัดแต่ทำเนี่ยฟรีสไตล์
ผมไม่อยากจะเล่าผมเอามาใช้ของผมบ่อยๆเพื่อความสะดวกในวิธีการดำเนินชีวิตนะครับเอามาใช้บ่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะละเว้นไม่ได้ทำนะเราทำแต่ว่าเมื่อมันลำบากนักอิซาดอกัตอิตตัสเมื่อมันแคบกระทั่งกว้างทฤษฎีของกวายวิทย์เขามีอยู่แล้วนะครับเขามีอยู่แล้วมันก็ถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นเพื่อประโยชน์ผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมพูดในคืนวันนี้ตรงไปตรงมาเพียบพร้อมด้วยหลักฐานแล้วก็หลักวิชาการต่างๆก็เชื่อว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะให้ท่านได้ยึดถือแล้วก็สามารถที่จะเลือกปฏิบัติเลือกรับข้อมูลได้สะดวกแล้วก็ง่ายได้ยิ่งขึ้นอย่างคนที่มีวิจารณญาณก็ขอความสุขสวัสดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสบแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ساح قوم ساء صباح المنذرين اي ان بل القسام جئناهم فولوا صاغرين الله اكبر الله اكبر سنشق حدود بوادينا ننسف اوكار اعادينا وستاتي كتائبنا زحفا وتحرر مصر كنبيل